ครั้งหนึ่งนะครับจุ๊บโอเคนะครับทุกคนทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอโอเคอันนี้ปิดไปก่อนทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะใช้งานหูเว่ยคาวได้เราก็จะต้องมาที่ตัว URL ของหูเว่ยคาวก่อนนะครับซึ่ง URL ก็จะเป็น URL นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เข้าไปในช่องแชทนะครับครับผมถ้าทุกท่านได้เข้ามาแล้วนะครับบางท่านที่เข้าครั้งแรกอาจจะเป็นภาษาจีนก็มันจะมีเมนูเปลี่ยนภาษาอยู่ด้านบนนี้นะครับเรามาเลือก International English ก็ได้นะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการกดเมนู Login ครับครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับทุกท่านน่าจะเป็นหน้านี้ที่เขียนว่าเป็น Login to Huawei ID นะครับในช่องแรกก็จะให้ใส่User นะครับของแต่ละท่านที่ได้รับไปนะครับช่องนี้นะครับ User ก็จะเป็น HWC แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะมี User อยู่ในมือแล้วนะครับให้ใส่ User ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับวิธีการล็อกอินของผมนิดนึงพอดีของผมจะไม่เหมือนกับทุกๆท่านนะครับตัวนี้คือเป็นยูเซอร์เดียวกับที่อาจารย์แต่ละท่านสมัครตอนขอเลข HWC นะครับใช้ตัวนั้นได้เลยครับก็ใส่ยูเซอร์นะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วล็อกอินเลยนะครับเดี๋ยวล็อกอินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าแรกของคอนโซลพร้อมกันนะครับถ้าท่านใดล็อกอินได้แล้วนะครับในเมนูทางด้านขวานะครับจะเห็นว่าเป็นชื่อของ Account ของเรานะครับโชว์อยู่เป็นชื่อสีแดงนะครับถ้าเข้ามาถึงหน้านี้ได้ก็แสดงว่าล็อกอินผ่านนะครับให้กดเมนูคอนโซลนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับชื่อเรานะครับกดไปหนึ่งทีครับผมครับโดยหน้าแรกนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนโซลของการใช้งานจริงๆนะครับก็จะเป็นหน้าที่เราจะเป็นการโชว์ My Resource นะครับผมขออนุญาต Overview หน้านี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับในส่วนของ My Resource ตรงนี้นะครับก็จะโชว์ว่าเรามี Service อะไรที่ใช้งานอยู่บ้างนะครับแล้วก็ใน Service นั้นๆมีจำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอาเมาส์ Over เนี่ยก็จะมีจำนวน Quantity โชว์ว่าอยู่ในเนี้ยอยู่ในรีเจียนไหนบ้างนะครับที่เราเห็นเป็น AP นะครับสิงคโปร์แบงคอก CN เนี่ยคือรีเจียน AC รีเจียนนะครับของเรานะครับจะใช้งานกันที่แบงคอกเป็นหลักนะครับถ้าใครยังไม่อยู่แบงคอกนะครับให้กดมาที่มุมข้างบนนะครับข้างๆปุ่มโหวยข้าวคอนโซลเนี่ยนะครับจะมีปุ่มดรอปดาวน์ลิสต์ลงมานะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านบางทีอาจจะอยู่ฮ่องกงบ้างสิงคโปร์บ้างนะครับสำหรับการล็อกออนครั้งแรกนะครับให้เรามาเลือกที่แบงคอกนะครับเป็นหลักนะครับเราจะเป็นการซื้อเซอร์วิสที่อยู่บนประเทศไทยนะครับถ้าเราไปซื้อที่สิงคโปร์ก็คือจะไปดีพลอยที่สิงคโปร์เลยครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Cloud Eye ที่เราทำการinstall แล้วก็ set alarm ไว้ว่าในส่วนของ service ที่เราทำการสร้างขึ้นมาแล้วก็ monitor ดูเนี่ยมีการใช้งาน CPU memory เยอะไปไหมสูงไปไหมหรือว่ามีใช้งานดิสเกิน 80% 90% เป็น critical แล้วหรือยังก็จะโชว์เป็น alarm ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี resource
ECS Resource Monitoring ก็จะเป็นภาพรวมว่า CPU ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยรวมๆแล้วอ่ะใช้อยู่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มีพีคโหลดเยอะไหมมีดิสเลทเท่าไหร่นะครับมี inbound network speed ที่วิ่งเข้ามาหาตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเซอร์วิสของเราเท่าไหร่นะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของเรื่อง billing นะครับว่าจะมีออเดอร์ที่เราทำการสร้างใหม่ออเดอร์ที่เราต้องการรีนิวหรือว่าออเดอร์ที่เราตัวเซอร์วิสที่เราทำการเปิดทิกเก็ตไว้นะครับอย่างเช่นเราเจอเคสว่าสร้างเครื่องแล้วเครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการเราสามารถเปิดทิกเก็ตคุยกับทางซัพพอร์ตของหัวเว่ยได้นะครับเมนูต่อไปนะครับที่ผมจะพาไปก็คือขีดด้านซ้ายนะครับผมจะขออนุญาตเรียกว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับขีดด้านซ้ายเมื่อเราเอาเมาส์ไปโอเวอร์นะครับมันจะโชว์เซอร์วิสที่มีอยู่ทั้งหมดในหัวเว่ยคลาวด์นะครับด้านซ้ายนี้ทุกท่านอาจจะเห็นไม่เหมือนกับที่ผมเป็นอยู่นะครับคือเป็นเซอร์วิสที่ผมทำเฟเวอริตไว้นะครับถ้าใครอยากทำเฟเวอริตตัวเซอร์วิสไหนนะครับให้ทำการเอาเมาส์มาด้านขวานะครับแล้วก็กดปักหมุดนะครับตัวเซอร์วิสก็จะมาลอยอยู่ด้านซ้ายเป็นเฟเวอริตแล้วก็ทำการกดเลื่อนนะครับกดเลื่อนเซอร์วิสเนี้ยมาไว้อันดับ1 2 3ตามที่เราจะใช้งานหลักๆนะครับได้เลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเราจะมาโฟกัสกันที่ตัว ECS นะครับก็คือตัว Elastic Cloud Server นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปที่เมนู Compute นะครับ Elastic Cloud Server หรือถ้าใครหาไม่เจอมองมันตาลายนะครับสามารถพิมพ์ในช่องเสิร์ชได้นะครับ ECS นะครับพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะโชว์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ECS อ่ะโผล่ขึ้นมาให้เราดูเราก็เลือก ECS ตรงนี้ได้ครับเห็นครับครับผมทุกท่านตามทันไหมครับมารับชุดใช่ไหมขึ้นไปอันนี้เธอจะเอาเอกสารมาส่งเลยป่ะเออขึ้นมาที่943มาพอดีผมติดอบรมด้วยว่ะแล้วชุดอยู่ที่ห้องพักครูแต่ชุดอยู่ห้องพักครูอาจารย์ชัดชัยลืมปิดไมค์ครับใช่ใช่ใช่อาจารย์ชัดชัยปิดไมค์ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับขออนุญาตไปต่อนะครับในหน้าคอนโซลของ Elastic Cloud Server หรือ ECS ตรงนี้นะครับก็จะโชว์ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำการสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมโอเวอร์วิวหน้านี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะโชว์ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างเนี่ยชื่ออะไรนะครับอยู่ AC ไหนนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนแรกตัวregion ของ Bangkok เนี่ยหรือประเทศไทยนะครับจะมีอยู่2 data center ที่เป็น physical data center แยกออกจากกันเลยคืออยู่คนละจังหวัดเลยครับก็จะมี AC 1กับ AC 2นะครับซึ่ง data center เนี่ยก็จะเป็นความลับของทางหัวเว่ยก็ไม่ได้บอกว่าไปตั้งที่ตึกไหนอะไรยังไงนะครับเราก็จะสนใจแค่ว่าเครื่องที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ AC 1กับ AC 2แยกกันแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นที่ AC 1เนี่ยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราดีพลอยที่ AC 2อ่ะที่มันทำงานคู่กันอ่ะก็ทำงานต่อได้นะครับหรือเราอาจจะสามารถดีพลอยตัว environment ที่อยู่ใน AC 1น่ะขึ้นไปไว้อยู่บน AC 2ก็ได้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้คราวครบจบกระบวนการความแล้วนะครับก็จะมีท่านั้นน่ะโผล่ขึ้นมาเป็นโซลูชันให้เลือกให้ทำต่อไปนะครับต่อไปเป็นเมนู status นะครับก็จะมีการโชว์ status หลักๆนะครับก็จะเป็น running กับ stop นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวก resizing มีfail หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็น status ที่เป็นalarm นะครับแต่หลักๆก็จะเห็นว่าเป็น running กับ stopped นะครับดูจากสังเกตสีตรงนี้ก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของสเปคนะครับจะโชว์ว่าเราใช้สเปคอะไรอยู่นะครับสเปคในส่วนของตัว ECS ที่เราใช้งานนะครับมันจะเรียกอยู่ในรูปแบบของ favor นะครับ favor ก็จะมีชื่อของมันเองนะครับอย่างเช่น S3 last 2นะครับก็คือ2 vCPU 4 memory นะครับ X3S last 4นะครับมี2 CPU นะครับ8 memory นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว image ที่เราทำการสร้างขึ้นมาว่าเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ประเภทไหน OS อะไรนะครับตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นตัว Windows นะครับ2012นะครับตัวนี้เป็น Ubuntu นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับ64บิตนะครับ
ต่อไปนะครับก็จะโชว์ในส่วนของตัว private IP ที่เรากำหนดให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ นะครับก็จะเป็นเบอร์ IP ต่างๆนะครับบางเครื่องจะเห็นว่ามีเบอร์ IP ที่เป็นสีฟ้าอย่างนี้ครับที่ over on top อยู่บน private IP ตัวนี้จะเป็น EIP นะครับหรือว่าเป็นที่ชื่อเต็มก็คือ Elastic IP นะครับเป็นในรูปแบบของ public IP นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรท่านอื่นได้นำเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับต่อไปเป็น billing mode นะครับ billing mode ก็จะมีการบอกว่าเราทำการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาในรูปแบบของ pay per use หรือ monthly yearly นะครับอย่าง pay per use เนี่ยก็จะบอกแค่ว่า create เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้กินตังค์ไปเท่าไหร่มันก็จะโชว์ในเรื่องของ billing ในตอนเราสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ enterprise project tagging แล้วก็มีoperation ตรงนี้ครับจะมี remote console remote login เนี่ยสามารถกดได้ก็ต่อเมื่อเครื่องทำการเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับที่เป็น advanced menu เพิ่มเติมอย่างเช่นซื้อเครื่องนี้ในสเปคแบบนี้อีกเครื่องนึงนะครับสั่ง stop เครื่องนะครับสั่ง restart เครื่องสั่ง reset password นะครับสั่ง modify สเปคนะครับเปลี่ยน billing mode นะครับ change billing นะครับสั่งลบเครื่องทิ้งนะครับแล้วก็มีการmanage disk อย่างเช่นเปลี่ยน OS reinstall OS นะครับสร้าง image สร้าง backup แล้วก็เพิ่ม disk นะครับหรือเปลี่ยนตัว security group ที่เป็นเรื่องของsecurity firewall นะครับby ตัว EIP ก็คือการ mapping ตัว public IP ให้กับเครื่องนี้นะครับเชน VPC VPC ก็เป็น virtual private cloud นะครับจะเป็นการเชนตัว isolate network อันนี้เดี๋ยววิทยากรอีกท่านหนึ่งแนะนำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเช่นกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมอันนี้ผมแนะนำตัว service console เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมต่อไปจะเป็นการพาไปทำการสร้างตัว ECS เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านกดที่ปุ่ม buy ด้านขวาบนนะครับครับผมครับพี่พาอาจารย์ดูเงินตัวเองก่อนก็ดีเฟิร์สว่าอาจารย์มีเงินครบกันทุกคนไหมวิธีการกดดูเงินได้ครับพี่เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูตัวคูปองของอาจารย์แต่ละท่านก่อนนะครับก็คือจะมาที่กดมอด้านบนนะครับbilling นะครับแล้วก็ตรงนี้ไปแดชบอร์ดก่อนเนาะไปแดชบอร์ดก่อนโอเคครับเราก็จะมาหน้าสู่หน้า billing center นะครับแล้วเราก็ลงมาที่ตัวโปรโมชั่นนะครับแล้วก็คูปองนะครับครับถ้าของอาจารย์ที่มีคูปองนะครับตรงนี้นะครับตรง no data available นะครับจะมีเลขคูปองโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวจำนวนตัวเครดิตว่าเป็น 1,000 USD ใช่ไหมครับพี่เสริญ 1,000 นะครับใช่ครับผมใช่ครับผมครับถ้าอาจารย์ท่านไหนไม่มีลายตรงไปหาน้องมินนี่ครับ MINNIE ครับที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ขอบคุณครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาอีกรอบนะครับก็คือ Billing Center นะครับกดbilling dashboard นะครับมันจะพามาสู่หน้า billing center นี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู promotion และคูปองนะครับในคูปองในเมนู cash coupon นี้ถ้า available ของใครไม่มีนะครับให้แจ้งทางคุณมินี่นะครับแล้วประสานงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนของใครที่มีอาจจะ follow lab ตามผมไปได้นะครับส่วนของใครที่ยังไม่มีอาจจะยังไงดีครับพี่เสือให้ดูไปก่อนดีไหมครับพี่ใช่ให้อาจารย์ดูไปก่อนได้ครับก็ครับผมช่วงบ่ายค่อย follow ต่อก็ได้ครับผมเดี๋ยวค่อย follow ต่อตอนมีคูปองก็ได้ครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเลยนะครับพี่เสือ
ไม่ okay. ไม่ต้องกดเดี๋ยวเราใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมีคูปองโชว์ก็เวลาเราซื้อเซอร์วิสหรือว่าแอปพลายเซอร์วิสมันจะไปตัดคูปองหลังบ้านให้ครับขอแค่ให้มีคูปอง ID มีบาลานซ์โผล่ขึ้นมาในหน้านี้ครับต่อเลยมันมีช่องให้ปิดคูปองเหรอครับมีช่องให้ use คูปองเหรอครับใช่ครับมี use now กับมี activate คูปองเหรอครับจริงๆไม่ต้อง activate ครับแต่จริงมันจะใส่มาให้เลยถ้าใครไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้แจ้งน้องมินนี่ครับโดยเทคนิคแล้วอะครับคนที่มีคูปองขึ้นแล้วอะครับเวลาเราซื้อเซอร์วิสก็คือจะใช้งานได้เลยครับมันจะเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาตัดคูปองตัวนี้ออกไปให้ครับหลังบ้านครับไอ้ตรง use now คือสำหรับคนที่ผมเคยกดแล้วมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรครับส่วนตรง activate now นี่ก็ตรง activate คูปองก็เหมือนเป็นการ activateเป็นแมนนวล activate อีกทีนึงครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าใครโชว์คูปองในหน้านี้แล้วก็คือพร้อมใช้งานครับผมไม่มีการตัดจริงนี่เป็นตัดคูปองก่อนครับไอตรง activate นี่บางทีHuaweiเขาแจกคูปองเป็นรางวัลครับเป็นเครดิตมาให้ว่าเลขเนี้ยเป็นจำนวนเงิน500 เหรียญ1,000 เหรียญอาจารย์ได้เป็นเมลคูปองมาอาจารย์ก็มา activate มันจะมาเพิ่มในพันห้าในพันให้เป็นพันห้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมงั้นขออนุญาตไปต่อในส่วนของ ECS นะครับที่เราจะไปซื้อกันนะครับโอเคสำหรับอาจารย์ที่มีคูปองแล้วนะครับสามารถ follow ตามได้นะครับผมโอเคก็มาที่เมนู ECS นะครับมาที่แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ ECS นะครับโอเคครับในเมนู ECS ตรงนี้นะครับเรามากดที่ด้านขวาบนนะครับปุ่มสีแดง Buy ECS ครับหรือซื้อ ECS นะครับโอเคอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกๆนะครับมันจะมี4สเต็ปก็คือ Config Basic Setting นะครับ Config Network Config Advanced Setting แล้วก็ Confirm นะครับในหน้าที่เป็น basic setting นะครับก็จะเป็นหัวข้อแรกคือ billing mode นะครับอันนี้ให้ทุกคนเลือกที่เป็นประยุทธ์นะครับเพื่อที่การตัดเงินของการซื้อเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้นะครับจะเป็นการตัดแบบที่คิดเป็นรายชั่วโมงตามข้างล่างนี้นะครับอันนี้คือ ECS price ที่เขา generate ค่าอัตราการใช้งานมาแล้วนะครับอาจจะลองปรับกลับก็ได้ครับถ้าเป็น yearly นะครับจะเป็นยังไงนะครับเราเลือกสเต็ปตรงนี้ได้นะครับ yearly monthly นะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อ yearly ไปมันจะมีในส่วนของ discount saving ตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ใน lab นี้ขอให้ทุกคนเลือก pay per use นะครับเพื่อเป็นการประหยัดคูปองแล้วก็สามารถ deploy service หลายๆ service ได้นะครับหลังจากที่เราจบ lab กันแล้วอาจจะลองเล่นได้ครับผมต่อไปเป็นการเลือก region นะครับเช่นกันนะครับเราแนะนำให้เลือกที่ตัว AP Bangkok เป็นหลักนะครับเพื่อเป็นการ deploy ตัว server ที่ประเทศไทยนะครับเมื่อเราเลือกตัว Bangkok นะครับมันจะเป็นการโชว์ว่าเรามี AC นะครับหรือ Available Zone นะครับที่ไหนบ้างนะครับเรามี AC 1กับ AC 2นะครับให้เลือกอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูที่ต่างประเทศนะครับมันจะมี AC โผล่ขึ้นมามากกว่านะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมกระโดดไปสร้างที่สิงคโปร์นะครับมันก็จะเปลี่ยนสวิตช์คอนโซลไปหน้าของการสร้างของสิงคโปร์เลยนะครับถ้าสเปคทุกอย่างก็จะเป็นที่สิงคโปร์กำหนดไว้นะครับอย่างในภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นสิงคโปร์เนี่ยมี3 AC นะครับสามารถเลือก deploy ได้นะครับแต่ใน lab เรานะครับเหมือนเดิมครับเราเลือกที่ AC Bangkok นะครับโอเคครับถ้า
เราเลือก AC เองหรือเราจะกด random ก็ได้นะครับ random ก็คือมันจะเป็นการดูสเปคที่เราเลือกจากข้างล่างนี้นะครับว่าเราจะเลือกสเปคนี้แล้วมันมี available สเปคเนี้ยใน AC 1หรือ2มั้ยถ้ามีทั้ง2อันมันก็จะเลือก AC 1เป็นหลักให้เรานะครับโอเคผมขออนุญาต random ไปนะครับในเมนูต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ CPU Architect นะครับหรือ Flavor ที่เราจะเลือกนะครับก็จะมี Architect ของตัว CPU ที่เป็น x86 กับคุณเป๋งของทาง Huawei เองนะครับในที่นี้ขอเลือกเป็นตัว x86 นะครับแล้วก็ CPU นะครับเราสามารถเลือกได้ตาม Generation ข้างล่างนะครับแบบไทยข้างล่างก็จะเป็น General Computing นะครับเป็นComputing Part ที่เป็นตัว CPU Computing แบบพิเศษขึ้นมานะครับมีสเปคเพิ่มขึ้นมา General Computing ก็คือเป็นสเปคที่เป็นทั่วไปนะครับแล้วก็ Memory Optimize ก็คือส่วนของสเปคที่เน้น Memory นะครับเป็นหลักส่วนของ Large Memory ก็เน้น Memory หนักไปอีกนะครับดูว่าตัวใน Large Memory เนี่ยก็จะมีของส่วนของ CPU กับ Memory ที่ค่อนข้างสูงมากเลยให้เราเลือกใช้นะครับ Ultra High IO นะครับแล้วก็GPU Accelerate นะครับในส่วนของ GPU Accelerate เนี่ยก็จะเป็นสเปคของเครื่องที่มีการ์ดจอฝังเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับในการเราเลือกไทป์แต่ละอย่างนะครับตัวชื่อของตัว flavor ต่างๆนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่าง Large Memory ก็จะเป็น E3 นะครับ Memory Optimize ธรรมดาก็จะเป็น M นะครับ General Computing นะครับก็จะเป็น S3 นะครับGeneral Computing Plus นะครับก็จะเป็นตัว C นะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันด้วย General Computing ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวที่เป็นตัวฟรีคูปองก่อนนะครับคือใน Huawei เนี่ยเวลาเราสร้างตัว ECS ขึ้นมาเพื่อเทสเล่นๆเล็กๆนะครับมันจะมีไทป์เฟเวอร์ที่เราสามารถพอใช้งานได้นะครับจะมีป้ายคูปองว่าฟรีแพ็คเกจก็คือมันจะไม่คิดค่า CPU ตัวนี้เลยนะครับเราก็กดเลือกตัวนี้ไปเป็นS3 last 2นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับ S3 last 2นะครับโอเคหลังจากเลือก CPU เสร็จนะครับลงมานะครับมันจะเป็นส่วนของเลือก image ก็คือ OS ที่เราต้องการ deploy นะครับในส่วนของ image นี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกเราเอา image จากสิ่งที่เป็น Huawei เขา predefine ไว้ให้แล้วเขาจะเรียกว่า public image นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอา CentOS จะเอา Ubuntu จะเอา Windows นะครับหรือจะเอา OpenSUSE อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าง Windows นะครับเราก็มาเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการได้นะครับตามนี้นะครับสังเกตดีๆถ้า Windows มันจะมีในส่วนของEnglish version กับ Chinese version ด้วยนะครับอันนี้ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับ Private Imageจะเป็นในกรณีที่เราทำการสร้าง image ขึ้นมาเองหรือเอา public image มาแก้ละครับมา custom มาลงโปรแกรมมาลงซอฟต์แวร์ที่เราจำเป็นต้องการใช้เป็นหลักๆและเราก็ build image นั้นนะขึ้นมาเป็น image ของเราส่วนตัวนะครับ image ส่วนตัวนั้นนะมันจะอยู่ภายใต้ account เราเป็นหลักนะครับแล้วก็จะโชว์ในรูปแบบของ private image นะครับ share image นะครับก็จะเป็นส่วนต่อจาก private image สมมติว่าผมทำ image window ตัวนึงขึ้นมานะครับลงโปรแกรมพร้อมแล้วแล้วผมส่งต่อ image เนี้ยให้อาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่คนละ account ไปใช้งานผมก็กดแชร์ image เนี้ยไปให้อาจารย์ท่านนั้นนะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็แค่กดยอมรับว่าโอ้มีคนแชร์มาให้เรารับแล้วในฟังก์ชันของแชร์ image เนี้ยก็จะโชว์ image ที่ได้รับการแชร์นั้นมาพร้อมใช้งานเลยนะครับ marketplace นะครับก็จะเป็น image ประเภทพิเศษที่ค่ายต่างๆนะครับมา build OSอย่าง SAP SUSE SAP นะครับหรือว่าอย่างพวก network firewall อะไรที่เราต้องการลง OS เป็นพิเศษนะครับที่อยู่นอกเหนือจาก public image เนี่ยแล้วเขามาเปิดตัว ECS ที่เป็น image อยู่ใน marketplace เนี่ยเราสามารถซื้อมาใช้ได้นะครับโดยการเลือก marketplace นะครับ image แล้วก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็น SUSE นะครับเลือกได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการใช้งานนะครับกับประเภทนะครับโอเคในที่นี้นะครับไอตัวเมื่อกี้ครับเฟิร์สเสริมนิดนึงครับไอตัว Marketplace นะครับ
กรณีที่อาจารย์เทคนิคมีโปรแกรมที่คิดว่าขายได้นะครับหรือเด็กเขียนโปรแกรมแล้วขายได้ครับอันเนี้ยอาจจะติดต่อน้องมินนี่ครับว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยเราเคยขายในภาคเราแล้วเนี่ยเราเคยขายภาคใต้ขายได้มันมีคนหน่วยงานอื่นที่เขาจําเป็นต้องใช้โปรแกรมเดียวกับเราอย่างเงี้ยครับอาจารย์สามารถเอาโปรแกรมเนี้ยเข้ามาใส่ใน Marketplace อย่างเงี้ยครับฝากหัวเว่ยขายได้ครับก็ทํารูปแบบสัญญาอีกแบบนึงครับอันนี้กลุ่มมหาลัยทํามันมีโปรแกรมเด็กหลายคนที่มันดีมากแล้วเด็กขายได้อ่ะก็อาจารย์ก็มายัดใส่ในนี้เหมือนเราเอาไปใส่ใน App Store กับ Play Store ครับแล้วก็ตั้งราคาไว้คนทั่วโลกเห็นพอเห็นก็แค่ทําการตลาดนิดนึงครับเด็กก็จะสามารถขายงานตรงนี้ได้กับอีกอันนึงครับไอ้ตัว Private Image เนี่ยส่วนมากเราใช้กรณีที่อาจารย์มี OS Windows ที่อาจารย์มีลิขสิทธิ์อยู่อ่ะครับถ้าอาจารย์เลือก Public Image เนี่ยเวลาคลิก Windows มันจะคิดตังอาจารย์เพิ่มในคูปองแต่อาจารย์บอกเฮ้ยอาจารย์ซื้อไลเซนส์ไว้อยู่แล้ว Windows นะครับอาจารย์สามารถเอา Windows อาจารย์ยัดเข้าไปในภายในเนี่ยแล้วก็ใช้ไลเซนส์ตัวเองโดยจ่ายเงินเฉพาะค่าฮาร์ดแวร์ไม่ต้องจ่ายค่า OS อย่างนี้ได้ครับก็จะประมาณนี้เอาเลยเฟิร์สครับขอบคุณครับพี่เสือครับผมต่อไปเราจะเลือกตัว OS นะครับอันนี้ผมขออนุญาตในเดโมเป็นในส่วนของ Windows แล้วกันนะครับWindows นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัว Windows 2019 Data Center นะครับ English version นะครับหลังจากเลือก image เสร็จแล้วนะครับเมนู Host Security ก็คือจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับแอนติไวรัสเบื้องต้นนะครับจะให้ deploy ไหมนะครับซึ่งปกติมันจะเป็น deploy ให้อยู่แล้วเราก็กดไปอันนี้ไม่มีอะไรนะครับต่อไปเป็นการ deploy ตัว system disk นะครับ system disk เนี่ยจะหมายถึงดิสก์ก้อนแรกของ OS เครื่องนั้นนะครับโดยเบื้องต้นนะครับจะมีให้40กิกนะครับถ้าเราไม่ทำการปรับเปลี่ยนนะครับ40กิกเนี่ยมันจะไม่คิดเงินนะครับสมมติเราบวกไป10กดบวกไปนะครับตรงนี้จะเริ่มคิดเงินแล้วนะครับถ้าเบื้องต้นเราเล่นกันแค่สร้างลบๆก่อนผมแนะนำว่าเริ่มที่40กิกก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นฟรีแพ็คเกจนะครับจบจากหน้านี้นะครับถ้าเราเลือก billing mode เลือก CPU เลือก OS เสร็จสร้างดิสเสร็จนะครับกด next นะครับเพื่อไปสู่ของหัวข้อ network ได้เลยครับพี่เฟิร์สครับครับผมในส่วนที่เป็น flavor name อ่ะที่ S3 ล้าน2มันไม่มีไอ้ที่บอกว่า free ขึ้นมาในเนี้ยครับ S3 ล้าน2นะครับสักครู่นะครับX3 ล้าน2ตรงนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้อาจารย์เลือกที่เป็น AC AC 1หรือ2ครับ AC 1ครับ AC 1ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อโอเคอาจจะเป็นเรื่องของประเภท Account ครับอาจารย์อาจจะไม่ตรงกับที่ผมเรียนไปคือโดยส่วนใหญ่บางทีมันจะมีเรื่องของฟรีคูปองส่วนหนึ่งแล้วก็ฟรียูสแพ็กเกจตรงเนี้ยมาให้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่มีก็เลือกตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างประหยัดสุดแล้วครับผมเลือกตามนี้ได้เลย S3 ล้าน2นะครับเป็น2 vCPU ครับแล้วก็4 memory ครับผมเฟิร์สเราเอาเป็น Linux มั้ยจะได้ประหยัดตังค์Linux ผมไม่ถนัดพี่ขอโทษทีครับโอเคแล้ว Windows ขออนุญาตเป็น Windows แล้วกันครับพี่หรืออาจารย์เลือกเป็น Linux ได้นะครับอาจารย์เลือกเป็น Linux ได้มั้ยได้ครับเอา Windows Standard นะเอา Windows Standard ได้มั้ยได้ครับได้ครับอาจารย์งั้นผมลงมา Windows Standard ครับ2012 Standardเลือกเป็นสแตนดาร์ดครับมันจะได้ตัดตังค์น้อยหน่อยครับผมกลับมา2012สแตนดาร์ด2012สแตนดาร์ดนี่ถ้าเลือกแล้วเนี่ยเราลบปั๊บเงินเรากลับมาคืนไหมครับไม่คืนครับไม่คืนครับค่าใช้จ่ายจะคิดเป็นนี่ครับ by hour ครับถ้าเราใช้ไปกี่ต่อชั่วโมงอาจารย์ตอนนี้3บาทต่อชั่วโมงค่าใช้จ่ายจะคิดเป็น by hour นะครับถ้าเราใช้ไปจำนวน
กี่เอาก็ตัดตังไปเท่านั้นแล้วถ้าเราลบเครื่องทิ้งก็คือหยุดตัดตังครับอันนี้คือในรูปแบบของการซื้อแบบ pay per use ครับแต่ถ้าเราซื้อโดยที่เลือกแบบโหมดข้างบนเป็น monthly หรือ yearly นะครับกดเมื่อไหร่ซื้อจ่ายตังเท่านั้นเลยครับแล้วถ้าเราใช้ไม่ครบเดือนหรือไม่ครบปีเวลาเราคืนเครื่องหรือว่าลบเครื่องทิ้งครับมันจะเป็น refund ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ยังไม่ได้คิดยังใช้ไม่ครบสัญญาครับคืนกลับมาเป็นคูปองให้เราครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหักค่าดําเนินการหรือว่าหักค่าเฟเวอร์ณช่วงนั้นที่คิดขาที่ใช้แล้วกับขาที่ยังไม่ใช้อ่ะครับเป็นอัตราส่วนของทางหัวเว่ยเองแต่มันจะมีส่วนโชว์อยู่ครับว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่เราจะได้รีฟันเท่าไหร่ครับผมโอเคแต่ณแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเลือกเป็นเปเปอร์ยูไปก่อนเพื่อประหยัดคูปองในการรันแลบแล้วเมื่อถึงเวลาที่อาจารย์เล่นเองอาจารย์จะได้มีคูปองเอาไวเลเบิลเยอะๆเพื่อไปรันเทสรอบใหญ่ได้เลยครับผมสาระสำคัญของหน้านี้คือ pay per use นะครับถูกครับผม pay per use นะครับไม่ต้องมันลี่นะครับถ้ามันลี่มัน50 60เหรียญเสียดายเราเอา pay per use เลือกสเปค CPU กับ RAM ประมาณนี้เลือกเป็น Windows Standard มันจะได้ไปพร้อมกันอาดิส40นี่แหละครับมันจะได้ไม่คิดตังค์ครับดิสเป็นตัว40นะครับอ้อขอโทษทีครับผมลืมไปในส่วนของ system disk นะครับตรงนี้มันจะมีดิสไทป์ให้เราเลือกด้วยนะครับโดยไทป์ปกตินะครับก็จะเป็น HiO นะครับHiO ก็จะเปรียบเทียบกับคล้ายๆกับ 15K ดิส 15K ของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปครับแล้วก็ General SSD นะครับอันนี้ก็จะเป็น SSD ที่performance ตัว IOPS สูงๆแล้วก็จะมี Ultra HiO ที่เป็นบ็อกซ์สโตเรจข้างหลังบ้านที่เป็น Read Intensive Write Intensive ที่ให้จำนวนปริมาณ IO เยอะมากมหาศาลเหมาะพวกเครื่องที่เป็น database run query งานหนักๆนะครับส่วน common นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ Disata ที่เป็น7,200 รอบ7,200 รอบครับก็ทั่วไปครับแต่เราเริ่มกันที่ HiO ทั่วไปนะครับก็จะได้รันฟรีแพ็คเกจตรงนี้ได้ครับโอเคครับท่านลองคลิกดูแบบอันนั้นก็ได้ครับอาจารย์จะเห็น IOP ที่มันเปลี่ยนไปครับบางทีอาจารย์อยากจะได้แบบ General SSD IOP มันจะเปลี่ยนเป็น 8,000 IOP ครับนะครับ8,000 IOP บางงานอาจารย์อยากจะได้เร็วมากๆก็เสียตังค์เยอะหน่อยครับ IOP มันจะเปลี่ยนประเภทฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในคลาวด์ครับอีกส่วนหนึ่งของหัวเว่ยคลาวด์ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเวลาเราเข้ามาเมนูไหนหรือว่ามาฟังก์ชันไหนแล้วเราไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรหรือมันทำงานยังไงหรือต้องทำอะไรต่อมันจะมีปุ่มที่เป็นเครื่องหมายงงตัวนี้นะครับแล้วก็พาเลิร์นมอร์นะครับตรงเนี้ยก็จะพาไปโชว์ค่าคอนฟิกหรือว่าแมนนวลต่างที่ใช้คำอธิบายค่อนข้างง่ายนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ก็ได้อ่านตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับผมโอเคโดยเบื้องต้นนะครับเหมือนเดิมสาระสำคัญหน้านี้ pay per use นะครับแล้วก็ high IO นะครับจะได้ไม่เบิร์นแพ็กเกจมากนะครับโอเคก็ next นะครับจะไปคอนฟิกในส่วนของ network ต่อนะครับ network นะครับในณที่นี้ทุกคนน่าจะมี VPC ที่ชื่อว่าVPC default นะครับให้ทำการเลือก VPC default นะครับ subnet ทุกคนก็น่าจะมี1 subnet เป็นอย่างน้อยนะครับให้เลือก subnet นะครับแล้วก็ทำการเมนูสุดท้ายก็คือทำการ automatic assign IP หรือว่าเราจะเลือก IP ใส่ไปเองนะครับถ้าเลือกใส่ IP เองเนี่ยมันจะมีช่องให้ใส่ตัว IP ที่เราต้องการลงไปผมต้องการเบอร์60ผมก็ใส่60ลงไปนะครับสมมุติผมใส่เบอร์ที่ผมต้องการไปแล้วมันขึ้นสีแดงแล้วมันขึ้นว่า already in use เนี่ยหมายความว่ามันไปซ้ำกันแล้วเราอยากรู้ว่าอะไรใช้ไปแล้วหรือว่าอะไรที่ยังมีอยู่บ้างให้กด view use IP address นะครับมันจะโชว์ IP address ใน subnet นี้นะครับที่ถูกใช้ไปแล้วอย่างเช่นจุด1เนี่ยคือ gateway นะครับจุด8คือ load balance ตัวนึงนะครับจุด221คือ idle นะครับจุด253คือ system interface จุด254คือ dhcp service นะครับอย่างเงี้ยเท่ากับว่าก็มี ip length ที่เหลือให้เราใช้งานเยอะมากเลยนะครับผมก็สามารถเลือก ip ที่ผมต้องการได้ผมต้องการเบอร์60ผมใส่60ไป
นะครับเราสามารถ add nick ที่2นะครับในกรณีที่ว่าแอปพลิเคชันของอาจารย์นะครับต้องการมีอินเทอร์เฟซ nick ขาหนึ่งคุยกับวงนอกอีกขาหนึ่งคุยกับวงในก็ add nick ที่2เพิ่มขึ้นได้ในการ add nick ที่2ที่3เพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันจะแมปกับเฟเวอร์ข้างหน้าด้วยนะครับว่าเฟเวอร์เนี่ยสามารถ add nick เพิ่มได้เพิ่มกี่อันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเรา add nick เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องระบุ subnet นะครับระบุ IP ที่ต้องการนะครับแต่เราอาจจะระบุตัว VPC ไม่ได้แล้วเพราะว่า1เครื่องจะอยู่ได้แค่1 VPC เท่านั้นนะครับผมโอเคในที่นี้ถ้าไม่ต้องการ nick ที่2นะครับให้กดลบนะครับจะมีปุ่มลบอยู่ลบไปเลยนะครับผมเล่นแค่ nick เดียวพอในส่วนต่อไปนะครับคือ security group นะครับ security group นี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี้ยสามารถถูก access เข้ามาที่เครื่องเนี้ยผ่านพอร์ตอะไรได้บ้างซึ่งจะถูกแยกเป็นเมนูแรกคือเมนูเลือก Security Group นะครับทุกคนน่าจะมาอยู่ที่ Security Group Default นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นหลักโดย Security Group Default เนี่ยจะมี Inbound ข้างล่างนะครับเป็น3389นะครับก็เป็น22นะครับ22แล้วก็ ICMP All นะครับแล้วก็มาจาก Source ที่เป็น 0.0 ก็คือมาจากได้ทุกที่เลยเราไม่ได้ระบุว่าใครเข้ามาเรือบ้านนะครับจากที่เห็นจากหน้าจอผมเนี่ยผมได้ทำการ modify ตัว security group default ตัวเนี้ยไประดับหนึ่งแล้วมันเลยมีรูที่มากขึ้นอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากให้มี TCP 3389เนี่ยมาจาก 0.0 ได้นะครับ TCP EC3 เข้ามาที่เครื่องนี้ได้นะครับ EC3 ก็เป็นตรงนี้ที่จริงเราสามารถ modify ได้ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านนึงนะครับพาไปดูนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆก่อนนะครับโอเคตัวเครื่องนะครับในเมนูต่อไปนะครับเน็ตเวิร์กก็จะมีส่วนของ EIP EIP ก็คือ Public IP นะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีเมนูให้เลือกเป็น Auto Assign นะครับก็คือเป็นการซื้อ Public IP เพื่อแมปให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวลองใช้ละกันเนาะเราเบื้องต้นนะครับก็จะใช้เป็น auto assign นะครับแล้วก็เลือกแท็บเป็น traffic mode นะครับแล้วก็เลือก bandwidth ตรงนี้เป็นสัก10ละกันนะครับผมตัว bandwidth เนี่ยมันจะเป็น traffic ที่ในรูปแบบของเราการันตีตัว bandwidth ที่เราเลือกไว้นะครับเราอยากได้ bandwidth 10 meg เราก็จะมีท่อ10 meg ที่ให้ตัวเว็บเนี้ยพร้อมใช้งานขาเข้านะครับคนจะเข้ามา access โดยที่มีลิมิตที่10 meg ตลอดเวลานะครับในส่วนของ traffic mode เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบบว่าเป็นการเอาไปแชร์เส้นทางขาเข้าของหลายๆ bandwidth นะครับแต่ก็จะมี bus mode ก็คือสามารถไปได้สูงสุด10 meg หรือ100 meg ก็แล้วแต่นะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นหน้าเว็บที่ไม่ได้สำคัญหรือว่ามี priority ที่ต่ำผมแนะนำให้เลือกเป็น traffic mode นะครับแล้วก็เลือก bandwidth size ตรงนี้ตามใจชอบได้เลยนะครับตามใจชอบเนี่ยหมายความว่าเลือก100ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีผลกับเงินตรงล่างเลยเห็นไหมครับผมเลือก100คิดค่า traffic แค่ 0.108 US ต่อกิกนะครับถ้าไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงจะไม่เกินกิกก็กินแค่นี้นะครับEIP นี่คือ IP จริงไหมครับเฟิร์สใช่ครับใช่ครับเป็น IP จริงครับเดี๋ยวเราจะเทสเข้า IP จริงเครื่องนี้กันนะครับคือมันจะแมป IP จริงเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มาให้ถ้าเราติ๊กออโต้แอสไซน์ใช่ครับใช่ครับถ้าเราเลือกเป็นuse existing เนี่ยหมายความว่าเราต้องเคยซื้อ EIP ไว้แล้วสักเบอร์หรือ2เบอร์นะครับแล้วเราก็มาเลือกเบอร์ที่เราต้องการอย่างตรงเนี้ยผมมีเบอร์ 159.38.239.73 นะครับก็จะเป็นเบอร์นี้แต่เดี๋ยวผม auto assign ละกันสร้างใหม่นะครับทุกจะได้ไปพร้อมทุกท่าน auto assign นะครับ traffic mode นะครับแล้วผมก็เลือกสัก100ละกันนะครับเพราะมันไม่มีผลกับ billing มีราคาเท่ากันนะครับจบหน้านี้นะครับกด next นะครับไป advance ต่อนะครับ first อาจารย์บอกขอดูหน้าแรกหน่อยแว็บนึงหน้าแรกกดไม่ทันโอเคได้ครับหน้าแรกหน้าแรกเลยกดไม่ทันโอเคครับอันแรกครับหน้าแรกนะครับสิ่งที่เราเน้นนะครับเหมือนเดิม
billing mode นะครับเลือกเป็น pay per use ครับผมตรงนี้นะครับ pay per use นะครับ AC นะครับเป็นเรื่องของตัว available zone ที่อยู่ใน region นะครับของ Bangkok หรือของ Thailand นี่แหละมี2 AC ก็เลือก1หรือ2ก็ได้นะครับในส่วนของสเปคนะครับ CPU นะครับให้เลือก general computing นะครับแล้วก็เลือกflavor ที่ชื่อว่า S3 Plus 2นะครับชื่อนี้ครับผมเลือกตัวไหนก็ได้ที่เป็น2 vCPU กับ RAM 4 GB หรือเราใช้วิธีนี้ก็ได้ครับมากด CPU 2นะครับ memory 4นะครับมันก็จะโชว์เฉพาะสิ่งที่เราโฟกัสนะครับก็คือ2กับ4ครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามี C เราจำได้ว่าเป็น General Computing Plus นะครับส่วน S เนี่ยจะเป็น General Computing เรามาเลือกตัวนี้ครับ S3 Plus 2นะครับเป็น CPU ไทยที่ประหยัดที่สุดละครับผมหลังจากนั้นนะครับเรามาเลือก Image นะครับตรงนี้ก็เลือก OS ตามที่อาจารย์ถนัดได้เลยนะครับก็อย่างผมขออนุญาตถนัดเป็น Windows นะครับก็ผมก็เลือก Windows 2012 Standard นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องพร้อมใช้แล้วก็ Activate License ให้ทันทีนะครับ Disk System นะครับให้เลือกเป็น High IO 40 GB นะครับเพื่อที่จะได้ฟรีแพ็คเกจคูปองตรงนี้ไม่คิดเงินนะครับน่าจะทันนะครับใช่ครับผมจะได้ตอบแค่นี้นะครับแค่นี้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมรีวิวหน้า2ให้อีกรอบนึงครับหน้า2นะครับจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กครับผมเน็ตเวิร์กก็จะเป็นเรื่องของการเลือก VPC นะครับตรงนี้ทุกท่านน่าจะมี VPC เดียวก็คือ VPC default นะครับ subnet นะครับ subnet default subnet default นะครับแล้วก็เลือก IP แบบ automatic assign ให้หัวเว่ยจัดการให้หรือว่าเราจะแมนนวลเองก็ได้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็น automatic เราเลือก auto ไปเลยเราเลือก auto เลยก็ได้ครับจะได้เหมือนกันใช่ auto ไปเลยครับเพราะว่าไง IP ของแต่ละคนก็จะไม่มีสิทธิ์มาชนกันอยู่แล้วเพราะว่าอยู่คนละ account คนละ VPC นะครับโอเคในส่วนของ security group นะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะถูกเลือกเป็น default นะครับก็จะมีการ access ที่เป็น ping มี3389อยู่แล้วนะครับหรือ22อยู่แล้วนะครับนั่นก็น่าจะเพียงพอการใช้งานเทสเบื้องต้นนะครับผมสุดท้ายนะครับในหน้านี้ก็ส่วนของ EIP นะครับหรือ public IP นะครับก็คือเลือก auto assign นะครับเลือกของ trafficนะครับ traffic mode นะครับแล้วก็เลือก bandwidth size ตรงเนี้ยแล้วแต่เราชอบเลยชอบเลขอะไรนะครับผมเลือก100แล้วกันนะครับซึ่ง bandwidth size ตรงเนี้ยไม่มีผลกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือทุกอันเท่ากันหมดนะครับมันคือ bus size ว่าจะไปได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับเป็นขาเข้าไม่ใช่สิเป็นขาที่ทุกคนอ่ะ access เครื่องนี้นะครับเหมือนเครื่องนี้เป็นหน้าเว็บทุกคนจะ access พร้อมกันเนี่ยจะถูกลิมิตที่100เมกะบิตต่อเซกตรงนี้นะครับผมเลือกเยอะที่สุดเท่าที่จะเลือกได้เพราะมันเกี่ยวกับความเร็วใช่ความเร็วในการถูก access นะครับใช่ครับผมมันสูงสุดที่300มันไม่มี300ให้เลือกอยากไป300ก็มาเปลี่ยนเทคตรงนี้ก็ได้ครับเป็น300เผื่อใครต้องการแบบไปเครื่องนี้แรงสุดๆเลยสามารถ access ได้แรงสุดๆนะครับโอเคจากหน้านี้นะครับต่อไปเป็น advanced setting นะครับโอเคครับผมในส่วนของ ECS name นะครับทุกคนก็จะมีชื่อที่ default ขึ้นมาให้ก็เปลี่ยนได้ครับตามความต้องการเลยครับผมอาจจะเป็น ECS first นะครับชื่อผมเองนะครับ login mode นะครับก็จะมีในส่วนของ password ซึ่งให้เราใส่ password เองนะครับอย่างนี้นะครับใส่2อันให้เหมือนกันอ่ะถ้าใส่ไม่เหมือนกันมันก็จะบอกว่า not match นะครับถ้าใส่อย่างอันแรกบอกว่าใส่แล้วมัน secure หรือไม่ secure มันก็จะบอกว่า password ที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ย secure ระดับไหนนะครับอย่างผมพิมพ์อันเนี้ยที่ใหญ่ assign password สากลทั่วโลกมันก็จะบอกว่า weak ไม่ค่อย secure เท่าไหร่นะครับโอเคผมขออนุญาตโชว์ตรงนี้อีกนิดนึงคีย์แพร์นะครับถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องพาสเวิร์ดแล้วเราก็สามารถ create คีย์แพร์ตรงนี้มาใช้งานได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตไปเป็นพาสเวิร์ดละกันจะได้ง่ายๆนะครับ
ถ้าท่านใดใช้ Windows username ตัวนี้จะเป็น administrator ถ้าท่านใดเลือก OS ตอนแรกเป็น Linux เป็น CentOS นะครับ user ตัวนี้ก็จะเป็น root นะครับโอเคใส่ password นะครับใส่ให้เหมือนกันให้มันมีตัวเล็กครับให้มันมีตัวใหญ่ครับให้มันมีตัวเล็กครับตัวเล็กตัวหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่สลับกันครับใช่ครับแล้วห้ามเบิ้ลถึง3ตัวครับห้ามแบบ000อย่างเงี้ยไม่ได้111อย่างเงี้ยไม่ได้มันให้ใช้ที่ติดกันแค่2ตัวครับผมหลังจากเรื่องของชื่อกับพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีถามว่าเราจะทำแบ็กอัพไหมนะครับในที่นี้ขออนุญาตเป็น not required ไปก่อนนะครับแล้วก็ในเมนูต่อไปที่เป็น optional นะครับก็คือ ECS Group Affinity นะครับในกรณีที่เราสร้างเครื่องนี้แล้วเราต้องการให้มันกระจายเดี๋ยวผมขอเล่าอย่างนี้หัวเว่ยก็มีกรุงเทพมีรีเจนที่เป็นประเทศไทยแบงคอกใช่ไหมครับแล้วมี AC อยู่2 AC ซึ่ง2 AC เนี่ยเป็นตัวแทนของ Data Center แต่ภายใน Data Center นั้นน่ะก็จะมีตู้แหลกหลายๆตู้มีเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องมันมีโอกาสที่เราดีพอยเครื่อง ECS 10ตัวเนี่ยไปกองอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันนะครับถ้าเราบอกว่า ECS 10ตัวเนี้ยไม่อยากให้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันนะครับเรามาตั้งกฎที่เป็น affinity anti affinity ได้ก็คือตั้งกรุ๊ป ECS ขึ้นมาเป็น ECS สำหรับSQL ECS นะครับแล้วก็ยัด10เครื่องนี้เข้าไปเมื่อเครื่องพวกนี้อยู่ในกรุ๊ปแล้วนะครับระบบ Huawei จะทำการกระจาย ECS พวกนี้ออกจากฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันไปอยู่ในหลายๆฮาร์ดแวร์ให้ในกรณีที่ว่าฮาร์ดแวร์ตัวนึงพังมันจะได้มีตัวอื่นทำงานแทนได้เลยไม่ใช่ว่าฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งพังแล้ว10ตัวกองอยู่ในนี้ก็คือตายไปพร้อมกัน10ตัวครับอันนี้คือความหมายของเมนู ECS Group Anti Affinity นะครับแต่ตัวนี้เราไม่ต้องสร้างเดี๋ยวเราสร้าง ECS แค่ตัวเดียวนะครับโอเคจากหน้านี้กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มคอนฟิกูเรชันทั้งหมดของเรานะครับว่าเราเป็น paper use ไหมอยู่ Bangkok ไหมอยู่ AC อะไรนะครับเลือก spec favor เป็นแบบไหนนะครับ OS อะไรนะครับแล้วก็มี system disk ไซส์เท่าไหร่นะครับ network เช่นกันใช้ network กลุ่มไหนนะครับsubnet อะไรนะครับแล้วก็มี AP ไหมนะครับ bandwidth เท่าไหร่นะครับชื่อเครื่องอะไร login mode เป็นประเภทไหนนะครับจากตรงนี้นะครับให้ทำการกดagreement นะครับยอมรับในการสร้างเครื่องตรงนี้นะครับโดยค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องจะอยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่า ECS price ราคาเครื่องเนี่ย 0.124 USD นะครับแล้วก็ราคาของ EAP 0.108 USD ต่อกิกนะครับขออนุญาตรันสร้างเครื่องเลยนะครับกด submit ครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราสร้างเครื่องนี้นะครับโอเคหน้านี้ก็จะเป็นการบอกว่าเราทำการรีเควสต์เพื่อสับมิทการสร้างเครื่องเรียบร้อยให้กดปุ่ม back to ECS list นะครับเราก็จะกลับไปหน้าที่เป็นตัว ECS console นะครับก็จะมีสถานะของการสร้างเครื่องให้เราดูนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ตอนนี้มันประมาณชั่วโมงละ5บาทครับโอเคครับเราจะเห็นว่ามี ECS โผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมีสถานะเป็น creating นะครับแล้วก็มีตัวกราฟิกหมุนๆอยู่ตรงนี้รอสักครู่นะครับมันจะกำลังทำการสร้างเครื่องให้โอเคขึ้น running แล้วนะครับอย่างเงี้ยหมายความว่าเครื่องเนี่ยเปิดเป็น OS ใช้งานได้แล้วนะครับถ้าใครขึ้น running แล้วให้กด login remote ตรงนี้ได้นะครับนิดนึงครับครับผมครับไอ้เรื่องไอ้ EIPถ้าฟิกไหมอะครับตอนนี้คือเขาคิดกันยังไงอะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายของการซื้อ EAP ครับเป็นค่าใช้จ่ายของ EAP กับค่าใช้จ่ายของแบนด์วิดต์ครับแบนด์วิดต์ที่เราเลือกถ้าเป็นของทราฟฟิกโหมดก็จะคิดเป็นชั่วโมงครับต่อกิกครับตอนนี้มันประมาณ.104เหรียญครับอาจารย์ต่อกิกประมาณ3บาทต่อกิกไอตอนที่เราสร้างหน้าที่2ครับมันจะมีราคาแจ้งไว้ด้านหลัง
ป็นค่า IP จริงแต่ถ้าจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยมันตัดไปเลยครับอันนั้นมันไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นกิกครับใช่ครับ EAP ที่เราเลือกเป็นแบบ pay per use ไปด้วยครับพอเราเลือก ECS เป็น pay per use ครับก็เลยจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นการใช้งานจริงๆครับเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายกิกครับขออนุญาตเพิ่มเติมครับที่พี่สอบถามมานะครับว่าการคิดเงินนะจะคิดในลักษณะไหนยังไงครับถ้าให้มองภาพง่ายๆครับเหมือนเราใช้บริการอินเทอร์เน็ตมือถือครับผมอย่างสมมติว่าเราอินเทอร์เน็ตว่างนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบแบนด์วิดต์เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตว่างทั่วไปครับเดือนหนึ่งลูกค้าได้100เมกเองครับคือจะใช้ทราฟิกกี่กิกก็ได้ครับแต่จะอยู่ในแบนด์วิดต์ไม่เกิน100เมกเองครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของทราฟิกเนี่ยคือเขาจะคิดเป็นทราฟิกที่วิ่งครับว่าเรามีการทรานสเฟอร์ข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กที่เป็น EAP เบอร์เนี่ยครับในปริมาณกี่กิกแล้วนะครับรูปแบบลักษณะการคิดเงินของทางของเวจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคขอเรียนถามโอเคครับขออนุญาตต่อนะครับผมหลังจากที่ตัวเครื่องนะครับขึ้น state running นะครับแล้วเรากดปุ่ม remote login นะครับมันจะพาเรามาสู่หน้าคอนโซลของตัวเครื่องนั้นๆนะครับโดยสถานะด้านขวานะครับจะเป็นการบอกว่าตัวเครื่องเนี้ย power on อยู่ไหมแล้วจอเราอ่ะ connect อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ CPU memory เนี่ยตรงเนี้ยรันอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมทั้งสถานะของเครื่องนะครับว่ามี information อะไรนะครับตรงนี้เราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อทำการ stop restartหรือล่า defest connection ก็ได้นะครับจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้หน้านี้โชว์กดปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นเครื่องหมายขีดๆแล้วไปทางขวานะครับมันก็จะทําการซ่อนให้นะครับโอเคเราจะมาลองใช้งานผ่านหน้าคอนโซลก่อนนะครับตัวเครื่องนี้เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับอย่าง Windows ก็ก่อน log in ก็จะมีการกด control alternate delete ใช่มั้ยครับ Huawei Cloud ก็จะทําปุ่มฟังก์ชันเพื่อทําการ simulate ปุ่มเข้าไปนะครับกด control alternate delete นะครับแล้วเราก็จะทําการล็อกอินถ้าท่านใดใช้ Windows แล้วประสบปัญหาเมาส์มันกระตุกกระตุกนะครับให้กดเมนู Local Cursor นะครับ1ทีให้เป็นสีฟ้านี่นะครับมันจะเป็นการ simulate เมาส์เราเข้าไปในจอสมูทขึ้นนิดนึงนะครับโอเคแล้วเราก็จะทําการใส่พาสเวิร์ดได้เลยนะครับที่เราสร้างไปตอนก่อนสร้างนะครับโอเคถ้าใครล็อกอินไม่ได้นะครับให้กลับมารีเฟรชหน้านี้ครับพอเซสชันมันขาดมันจะส่งคีย์บอร์ดไปไม่ได้โอเคส่งได้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราทำการสร้างขึ้นมานะครับก็พร้อมใช้งานเราจะไปลงโปรแกรมจะไปเทสอะไรก็ใช้งานได้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับตอนเราสร้างขึ้นมานะครับถ้าทุกคนสังเกตก็คือเราจะมีตัว EAP ด้วยนะครับเบอร์ EAP จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเลยนะครับหรือกลับมาดูที่หน้านี้ก็ได้นะครับเบอร์ EAP จะระบุไว้นะครับทุกท่านน่าจะมีการถ้าเป็น Windows อาจจะต้องลองเช็คว่าเราเปิด Service Remote Desktop หรือยังนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Linux ก็น่าจะสามารถเชลผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่เครื่องนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลอง Remote Desktop ไปยังเครื่องนี้นะครับให้ดูนะครับผมก็ใช้โปรแกรม Remote Desktop ภายในโน้ตบุ๊กของผมนะครับแล้วก็ใส่ IP เครื่องนี้เข้าไปเลยนะครับนะครับผมก็จะเปิดเครื่องนี้ผ่านโน้ตบุ๊กผมทะลุไปหาเครื่องที่อยู่บนหัวไวคลาวด์ได้ทันทีนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับเราสามารถสร้างเครื่องเสร็จแล้วก็มาทำอะไรต่อบนโน้ตบุ๊กเราต่อก็ได้นะครับต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จหน้าล็อกอินบนหัวไวคลาวด์ก็จะถูกแทรกแย่งไปนะครับอันนี้จะเป็นเบสิกคร่าวๆในการสร้างเครื่องนะครับผมก็ตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับทุกคนสามารถ
เอาเครื่องนี้ไปทําอะไรต่อได้นะเราทําการแมปตัว public ip ไว้มันจะทําให้ตัวเครื่องเราออกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเราก็สามารถเอาเครื่องเนี้ยไปโหลดโปรแกรมอะไรเพื่อมาอินสตอลก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเข้า Google จากเครื่องนี้นะครับมันก็จะออกได้เลยนะครับก็ไปโหลดโปรแกรมมาใช้งานต่อได้ครับผมทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูวิธีการเมนูเบื้องต้นของตัว ECS นะครับถ้าเราสร้างเครื่องเสร็จนะครับเรากดที่ตัวชื่อเครื่องนะครับมันจะพาไปสู่หน้าของinformation ทั้งหมดของตัว ECS เครื่องนี้นะครับอย่างหน้าแรกนะครับ summary นะครับก็จะบอกข้อมูลทั้งหมดของตัว ECS ว่าเป็นสเปคอะไรนะครับเป็น billing แบบไหนนะครับมีการสร้างไว้เมื่อไหร่นะครับทางด้านขวาก็มี state ว่ามีการ running หรือไม่ running ยังไงนะครับมี disk ไทป์เท่าไหร่บ้างนะครับมี network เป็นยังไงนะครับใช้ security group อะไรนะครับแล้วก็ EAP มีไหมแปะ EAP เบอร์อะไรไว้นะครับในเมนูที่2นะครับเป็นในเมนูส่วนของ disk นะครับก็จะโชว์สถานะ disk ว่าเรามี disk ไซส์เท่าไหร่นะครับ disk ตอนนี้เราอยาก scale มั้ยอยากเพิ่มมั้ยก็ทําได้นะสมมุติเราอยากเพิ่ม disk เราก็กดเมนู expand disk ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีในช่วงบ่ายนะครับในส่วนของการ expand disk nic information นะครับเรามี nic กี่เรามีอินเทอร์เฟซตัวเน็ตเวิร์คกี่นิกนะครับก็จะโชว์ตรงนี้มี IP เป็น private เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ public เบอร์อะไรโชว์ตรงนี้เลย security group ใช้ security group อะไรนะครับก็โชว์ตรงนี้เช่นกันนะครับใช้ EAP เบอร์อะไรก็โชว์ตรงนี้หมดเลยครับเราสามารถดูค่า config เบื้องต้นของตัวเครื่องที่เราทำการสร้างจากตรงนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับในแมปในส่วนของ monitoring นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการโชว์ตัวสเปคการใช้งานของเครื่องอย่างเช่น CPU usage memory usage disk usage นะครับว่ามีอัตราการใช้งานไปเท่าไหร่เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ read write เท่าไหร่นะครับในกรณีที่ว่าเราใช้งานไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันช้ามันหน่วงเราก็ดูจากคอนโซลก็ได้อาจจะไม่ต้องล็อกอินเครื่องก็ได้ว่าตัวเครื่องเนี้ยใช้งาน CPU memory หนักไปหรือเปล่าต้องการเพิ่มหรือเปล่านะครับทีนี้เมนูที่เราสามารถทำต่อได้อีกก็อย่างเช่นตัว modify spec นะครับผมขออนุญาตพาไปดูนะครับผมกดมุมมอเมนูมอด้านขวานี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยู่หน้าตัว ECS console ตรงนี้นะครับกดมอที่ท้ายเครื่องของเรานะครับแล้วก็ไปที่modify specification นะครับมันก็จะพาไปสู่หน้าเปลี่ยนสเปคนะครับในหน้าเปลี่ยนสเปคนี้นะครับมันก็จะบอกว่าในการเปลี่ยนสเปคเนี้ยต้องปิดเครื่องก่อนนะถึงจะ apply สเปคใหม่ได้นะครับก็เป็นการแจ้งให้เราทราบนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากปิดเองก็กด automate ตรงนี้ได้เลยมันจะทำการปิดเครื่องให้เปลี่ยนสเปคแล้วก็เปิดเครื่องให้เป็น automatic นะครับโอเคสมมุติตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สเปคของ S3 ละ2นะครับผมอยากไป S3 ละ4ผมก็เลือกสเปคใหม่นะครับมันก็จะคิดราคาที่ต้องเพิ่มต้นมานะให้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัว next เพื่อ apply ค่า config ตัวนี้ไปอีกทีนึงนะครับอย่างถ้าใครยังไม่ได้ปิดเครื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถกด next ได้นะหรือถ้าใครกดออโตเมติกก็จะกดตัว next ตรงนี้ได้นะครับถ้าผมเลือกสเปคที่ต่ำกว่าล่ะเป็นตรงนี้นะครับอ๋อโอเคของผมมันกินฟรีแพ็กเกจอยู่ยังไงมันก็คิดตังค์ถ้าใครมันก็จะคิดตังค์น้อยลงนะครับเพราะว่าเราเลือกเป็นเปย์ตัวไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมพามาดูคร่าวๆในส่วนของการปรับสเปคนะครับสำคัญก็คือในการปรับสเปค1ครั้งเราต้องปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนสเปคแล้วก็เปิดเครื่องใหม่กลับขึ้นมาครับผมเมื่อเครื่องตรงนี้นะครับเราอยากโอเปเรตมันอย่างเช่นอยากปิดเครื่องนะครับเราก็กด stop หรือ restart ตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมลองกด stop ดูนะครับก็จะคอนเฟิร์มว่าเราจะ stop ECS เครื่องนี้นะครับแล้วกด yes ไปโอเค
พอดีของผมมีการทำออเทนนะครับว่าถ้าใครมาทำการคอนฟิกในเชิงแบบลบปิดหรือว่าดีลีทอย่างเงี้ยครับมันจะต้องออเทนก่อนว่าเป็นเจ้าของเครื่องจริงไหมนะครับอย่างนี้เป็นการเพิ่มความซีเคียวนะครับว่าเราเวลามีใครมาสั่งลบเครื่องปิดเครื่องเนี่ยมันจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องที่เป็นผู้ดูแลระบบจริงๆถึงจะทำการปิดได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งอีเมลสักครู่นะครับเฟิร์สอาจารย์บางท่านเลือกเป็นจีนไว้ลบทิ้งสร้างใหม่ก็ได้เลยนะใช่ไหมได้ครับพี่ได้ครับอาจารย์ก็วิธีการลบทิ้งก็อยู่ตรงมอไหมหมายถึงเลือกดีเจเป็นจีนหรือเลือกWindows เป็นจีนครับเลือก Windows เป็นเลือกจีนอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ใหม่ถ้าเลือก OS ผิดใช่มั้ยครับเราใช้เป็นเมนู Change OS น่าจะดีกว่าพี่มาที่อ๋อโอเคมอตรงนี้ครับแล้วก็ Change OS นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ Change OS นะครับเราก็จะมาเลือกแพ็กเกจ OS ใหม่ที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นผมเป็น2012อ่ะผมขยับมาเป็น2016 standard ละกันอ่ะผมเลือกนี้ก็มาเลือกตรงนี้ให้ถูกมันอยู่ใกล้กันครับใช่ๆครับตัว public IP ที่เป็นอังกฤษกับจีนเนี่ยจะอยู่ใกล้กันครับอาจจะต้อง double check ก่อนกด confirm อีกทีนึงครับเมื่อเลือกตัว OS ที่เราต้องการเสร็จก็ใส่พาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับว่าเราต้องการให้ OS ใหม่เป็นอะไรครับทำตรงนี้ได้เลยครับเสร็จก็กดโอเคไปนะครับมันจะทำการเปลี่ยน OS ให้นะครับ Authen มันจะเริ่มคิดตามตอนไหนเฟิร์สคิดตั้งแต่เรากดสั่งซื้อแล้วครับพี่ครับนับเวลา create เลยครับพี่โอเคทีนี้ถ้ามีการ copy ไฟล์ขึ้นมาใส่ในตัวนี้มันก็เริ่มคิดเงินไปเรื่อยๆใช่ครับถูกครับโอเคครับอย่างนี้อย่างผมเปลี่ยน channel S ครับก็จะมีการ confirm ว่าเปลี่ยนจริงนะราคาเดิมราคาใหม่อะไรเงี้ยครับสมมุติว่าสร้างไว้แล้วแต่สต็อปไว้มันคิดเงินมั้ยครับการสร้างเครื่องและสต็อปไว้นะครับส่วนของการคิดเงินจะคิดแค่ดิสครับดิสที่เราสร้างมันจะคิดเป็นเปเปอร์ยูตลอดเวลาไม่ว่าเราเปิดหรือปิดเครื่องนะครับในส่วนของเฟเวอร์ที่เป็น CPU memory เนี่ยมันจะไม่คิดเงินเมื่อเราปิดเครื่องผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเรามีเครื่องที่ต้องการให้รันเฉพาะช่วงกลางวันเหมือนแบบนักเรียนมากลางวันมาทํางานกลางวันหรือมาเรียนกลางวันอย่างเดียวอ่ะครับแล้วเครื่องเนี้ยก็อ่ะโอเคสั่งให้เปิดตอน 6:00 นแล้วปิดตอน 1:00 นช่วงตั้งแต่ 1:00 นถึง 6:00 นอีกวันเนี่ยไม่คิดตังค่า CPU แล้วครับคิดแต่ค่าดิสแต่ถ้าเป็นดิสฟรีแพ็คเกจก็ไม่คิดเหมือนกันมันจะมีดิสฟรี4เสียอะไรก็ไม่คิดเหมือนกันใช่มั้ยดิสฟรีตัวดิสฟรีเนี่ยครับแพ็คเกจเนี่ยมันจะนับเป็นชั่วโมงมันจะอาจจะมีให้ประมาณสัก 1,000 ชั่วโมงต่อเดือนหรือ 1,000 ชั่วโมงต่อ account อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคถ้ามันรันไปครบชั่วโมงแล้วมันขาดมันหมดโปรโมชั่นตรงนั้นแล้วครับก็จะเริ่มตัดเงินจริงครับแต่ในช่วงปีมีโปรโมชั่นก็จะตัดตัวฟรีแพ็คเกจไปครับโอเค EIP ไม่มีเปลี่ยนเลยใช่มั้ย EIP ที่มันออโตเมติกคู่มากับเซิร์ฟเวอร์มีเปลี่ยนมั้ยอาจารย์ถามใช่EIP จะไม่มีเปลี่ยนครับ EIP จะเป็นเบอร์ผมเรียกว่าเป็นเซอร์วิสละกันเป็นเซอร์วิส EIP ตัวนึงเวลาเราสร้างขึ้นมาเลขมันจะเป็นเลขนี้ตลอดไปแต่เราสามารถเอา EIP เนี้ยพอร์ตจากเครื่องเนี้ยไปใส่เครื่องอื่นได้หรือไปใส่เซอร์วิสอื่นได้ในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ใช้งาน EIP นี้กับเครื่องนี้ก็ได้เครื่องนี้แล้วนะครับอย่างผมทําตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5เครื่องนะครับผมไม่ใช้ EIP ที่เครื่องของผมละผมถอดออกผมก็จะมาเมนู More นะครับมา Network
แล้วก็ unbind EAP ก็จะเป็นการถอด EAP ออกจากเครื่องนี้พอถอดเสร็จหมายความว่าเครื่องผมจะไม่สามารถถูก access จากโลกอินเทอร์เน็ตผ่าน IP เบอร์นี้ public IP เบอร์นี้ได้แล้วนะครับจากหน้าคอนโซลนะครับจะเห็นว่า EAP ผมมันหายไปแล้วแล้วก็ถ้าผมจะรีโมทเดสก์ท็อปเข้าเบอร์เดิมนะครับก็จะว่างเปล่าแล้วไม่สามารถไปได้เนี่ยครับไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากโยนให้เครื่องอื่นอย่างเช่นผมโยนให้เครื่อง ECS Demo ตรงนี้นะครับผมก็โยนให้ได้ก็มาที่เครื่องนั้นกด More นะครับ Network by EAP ครับก็จะเห็นว่ามี Public เบอร์ EAP ที่เคยซื้อไว้แต่ยังไม่ถูกใช้นะครับอยู่ในระบบเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเบอร์นี้เบอร์นั้นให้เครื่องไหนนะครับทำอย่างนี้ได้เลยค่อนข้างง่ายครับค่อนข้างflexible ด้วยเราสามารถขยับไปขยับมาได้นะครับแอปพลิเคชันอื่นๆที่มันจะเอามาลงบน Windows ตอนนี้คือเขาใช้ลิขสิทธิ์ที่เขามีอยู่เดิมได้หรือหาซื้อมาเองเลยไม่เกี่ยวกับเราโดยทั่วไปแอปพลิเคExchange พวก Exchange พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาใช้ลิขสิทธิ์ของเขาเองได้ของอาจารย์ได้ Exchange สามารถใช้ได้ครับเป็นลิขสิทธิ์เดิมที่ของอาจารย์เคยมีอยู่แล้วสามารถเอามาใช้งานบนโปรไวท์ได้ครับไม่ติดปัญหาครับอันนี้เป็นข้อความในแชทใช่ไหมครับขอโทษทีพอดีผมไม่ได้เปิดแชทเดี๋ยวผมขออนุญาตโหเว่ยค่ะมีบริการดาต้าเบสอ๋อมีตอบแล้วอันสุดท้ายเฟิร์สอันสุดท้ายเลยไม่ใช่สุดท้ายเมสเซจสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเป็น Windows 2008ย้ายมาบนโหเว่ยค่ะ Windows 2008อาจารย์ก็ทำเป็นอิมเมจครับอาจารย์ก็ทำเป็นอิมเมจของตัวเองแล้วตอนเลือกหน้าแรกอาจารย์ก็เลือกอิมเมจของตัวเองเพราะในเนี้ยมันไม่มีแล้วนะอาจารย์บอกตอนนี้หิวมากแล้วเฟิร์สขอเรื่องถามหน่อยนึงครับก็เรื่องถามเรื่องของแชร์อิมเมจนะครับสมมติว่าเรามีเราสร้างอิมเมจเสร็จแล้วเราจะแชร์ให้คนอื่นในการแชร์เนี่ยคนที่แชร์กับคนที่รับแชร์นี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับคนที่แชร์คนที่รับแชร์มีค่าใช้จ่ายไหมคนที่สร้างอิมเมจที่เป็นเจ้าของอิมเมจนั้นๆจะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บอิมเมจครับแล้วเวลาแชร์ให้คนที่รับจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการรับครับจะไปเสียค่าใช้จ่ายตอนที่เอาอิมเมจนั้นดีพลอยเป็นเครื่องแล้วครับครับค่าใช้จ่ายในส่วนของคนสร้างเนี่ยครับมันจะอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นสโตเรจ OBS ครับเป็นสโตเรจกลางที่ Huawei เขาบันเดิลขึ้นมาเป็นบล็อกสโตเรจครับผมซึ่งเรามีในเทรนนิ่ง OBS มีครับOBS ครับโอเค private image เอา VM ESX มาใช้ได้หมายถึงตัวเกสที่อยู่ใน ESX ใช่ไหมครับอาจารย์หมายถึงว่าสร้างก้อนหนึ่งมาแล้วเอา VM ยัดถ้าสร้างซ้อนน่ะมันซ้อนมาใน VM เราในมุมมองของการทำ ECS เราจะไม่มี OS ที่เป็น ESXi ที่สร้างได้ครับทั้งเป็นแบบ private image เองก็ตามนะครับเราจะต้องไปใช้ service อื่นที่เป็นเหมือน dedicated host เป็น bare metal ครับก็คือเช่าเป็นเครื่องไปเลยใช่เช่าเป็นเครื่องทั้งเครื่องเลยแล้วเราจะลง OS อะไรก็อันนี้แล้วแต่เราเลยจะค่อนข้างฟรีกว่าฟรีหมายถึงว่า open เปิดมากกว่า OS เราแล้วแต่เราเลือกได้เลยครับใช่เผื่อบางอาจารย์บางท่านมี VM เยอะมากเช่าเครื่องนึงไปเลยที่อยู่บนคลาวด์ Huawei แล้วไปทำเองก็จะเซฟกว่าก็ได้เช่นกันครับแต่ในอีกมุมนึงก็คือถ้าสมมติว่าเบสของอาจารย์แต่ละท่านเป็น VMware นะครับแล้วอยาก
ขนย้าย VM แบบ guest ตรงนั้นนะครับขึ้นมาใช้งานเป็นในรูปแบบของ ECS ก็ทําได้จะมีเซอร์วิสที่เรียกว่า server migration ครับตรงนี้ก็มีสอนเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเป็นวิทยากรอีกท่านนึงอ่ะเล่าให้ฟังครับโอเคพรุ่งนี้มันจะเป็นการเหมือนครับผมจะใช่ครับจะเป็นการ convert ตัว workload ที่เป็น on prem ขึ้นมาใช้บน on cloud ครับผมครับหยุดการถามเราจะเล่นเกมมั้ยเรามีเล่นเกมใช่ครับผมเห็นเที่ยงกว่าแล้วจะได้เริ่มเล่นเกมแล้วก็พักเบรกกันเราจะหยุดคําถามว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์หิวข้าวกันครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อในเรื่องของการเล่นเกมแล้วกันนะครับผมโอเคเฟิร์สขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเหมือนกันครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะมาเล่นเกมกันก่อนไปทานข้าวนะครับของรางวัลที่เราจะให้กับทางอาจารย์นะครับก็คืออย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อช่วงเช้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์จอสักครู่โอเคครับทุกท่านเห็นแล้วนะครับผมที่หน้าจอวิธีการเล่นเกมของเรานะครับคือให้อาจารย์นะครับเข้าไปที่ตามลิงก์ที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับหรือจะเป็นการสแกน QR code เพื่อเข้าลิงก์ก็ได้นะครับหลังจากที่อาจารย์เข้าลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับก็คือจะมีโค้ดของตัวที่เราจะเข้าห้องนะครับให้กรอกครับโดยใช้โค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็คือให้ทางอาจารย์ครับกรอกชื่อและนามสกุลตัวอย่างนามสกุลจริงนะครับอย่างตามตัวอย่างที่ได้เห็นนะครับในการที่เราจะได้รู้นะครับว่าผู้ที่ชนะในแต่ละรอบเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านไหนนะครับแล้วก็หลังจากที่เล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่ชนะในแต่ละรอบนั้นนะครับรบกวนให้อาจารย์นะครับแคปภาพหน้าจอของอาจารย์นะครับส่งเข้ามาที่ในไลน์ของ Huawei Cloud Gaming รอบนี้ที่เรามีกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมเพื่อให้ทางทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปได้นะครับในการส่งมอบรางวัลมันอาจจะมีแบบคนเดียวได้4ชิ้น5ชิ้นเลยมีมั้ยอันเดี๋ยวได้เลยได้ได้เหมือนกันนะคนเดียว5ชิ้นได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราจะให้เวลาประมาณสัก1นาทีนะครับในการเข้าร่วมเล่นเกมนี้ครับถ้าไหนที่ยังไม่ได้เข้านะครับถ้าอยากได้ของรางวัลนี้ต้องเข้ามาร่วมเล่นเกมกับเราด่วนเลยนะครับผมของรางวัลก็จะเป็นนาฬิกานะครับผม Huawei Band 6นะครับมีกี่ชิ้นครับมีทั้งหมด4ชิ้นครับเช้า1บ่าย1เช้า1บ่าย1ครับอาจารย์ไม่พอพี่เสือครับอันนี้เพิ่มต้องมีเพิ่มมั้ยครับไม่พอเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยขอไซส์ตัวเองครับเดี๋ยวค่อยส่งเสื้อไปในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนาฬิกาแต่เสื้อนี่เดี๋ยวเราจะส่งไปให้ทุกคนโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้เวลาอีก30วินะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันครับโดยกติกาของเกมเรานะครับก็คือจะมีเวลา5วินาทีนะครับในการอ่านหัวคำถามนะครับแล้วหลังจากคำถามผ่านไปแล้วเนี่ยจะมีเวลา20วินาทีนะครับที่ให้อาจารย์เลือกช้อยที่จะตอบนะครับโดยคำตอบของเรานะครับจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นแบบ true false นะครับหรือเลือกใช้คำตอบที่เป็น1 2 3 4นะครับผมโดยคำถามนี้จะเป็นข้อภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ต้องตั้งสมาธิกันดีๆครับในการที่จะอ่านคำถามเพื่อที่จะตอบเรามีกี่ข้อนี่กี่ข้อนี่เรามีทั้งหมด5ข้อครับผมโอเคไม่ต้องเยอะมากอาจารย์ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอเริ่มเกมเลยนะครับผม
โอเคครับเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับผมอาจารย์ครับข้อแรกนะครับมันไม่เห็นโชว์ในหน้าเดี๋ยวนะครับโชว์ไหมครับผมไม่โชว์ไม่ตอนนี้มันเป็น PowerPoint คุณอ๋ออาจารย์ให้ดูที่ที่หน้าของหน้าจออาจารย์เองได้เลยครับถ้าเป็นในลิงก์ที่ส่งไปครับเป็นแล้วฝั่งเราอ่ะฝั่งเราอ่ะฝั่งเราไม่เห็นอ่ะฝั่งเราต้องเห็นแน่รวมมากี่คนแล้วอ่ะตอนนี้เห็นเข้ามาทั้งหมด68คนครับอีกครึ่งนึงครับโอเคอันนี้เห็นมีตอบกันไปแล้วนะครับผม68คนแล้วทำไมผมไม่เห็นอ่ะผมไม่ได้เข้าผมไม่เห็นล่ะที่เสียไม่ได้เข้าน่าจะไม่ได้เห็นนะครับใช่แชร์น่าจะคุณแทนใน PowerPoint ได้ไหมถ้าแชร์น่าจะเห็นไม่ถึงประกอบพี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวข้อต่อไปกันเลยนะครับผมบางใจร้ายคนไม่ได้เข้าไม่เห็นดีกันฮะโอเคครับหมดเวลาครับรอบนี้เรามีคนที่ตอบถูกทั้งหมด39คนนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปกันนะครับผมโอ้รอบนี้มีคนตอบถูกกันเยอะเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับMeeting recording paused. โอเคครับผมเดี๋ยวข้อถัดไปนะครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะครับเงียบโอเคครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ครับผมอันนี้เราจะกำลังประกาศผลนะครับว่าใครจะได้รางวัลในรอบนี้ไปนะครับโอ้ใจร้ายผมไม่เห็นเลยนี่ครับเราได้ผู้ชนะรางวัลในรอบนี้แล้วนะครับผมมีแชร์สกรีนหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่ครับเป็นเงินร้อยตื่นเต้นมากเลยครับเสือครับผมอันนี้คือผู้ที่ชนะรางวัลในรอบแรกของเรานะครับผม
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้รบกวนให้อาจารย์ที่ชนะรางวัลในรอบนี้ครับแคปหน้าจอเนี่ยครับแล้วส่งเข้าไปที่ในไลน์หน่อยนะครับผมหักจากที่2 5คะแนนโอ้โหที่2 5คะแนนสูสีกันมากครับผมครับเดี๋ยวต้องแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สมิธด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตช่วยรบกวนแคปตรงนี้ครับแล้วก็ส่งไว้ในไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะได้ติดต่อเพื่อส่งของรางวัลไปให้นะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษที่ระยะเวลาวันนี้กินเวลาพักเที่ยงไปพอสมควรครับผมขออนุญาตนัดเจอกันอีกทีช่วงบ่ายโมง20นะครับการพรชัยมีอะไรจะนัดหมายไหมครับครับก็เจอกันบ่ายโมงยี่สิบเลยครับเรียนเชิญอาจารย์รับประทานอาหารนะครับโอเคขอบคุณมากครับตอนบ่ายเจอกันสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องมาเจอกันครับ